กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละสเต็กเนื้อสันนอกซอสผนังของคุณโกติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพรีเซนต์หน่อยสิแนะนำเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่า กินได้หรือเปล่าประเด็น อาจารย์มองหนูทำไมเปล่าก็ดูว่าโกตั้งใจทำมากเลยเนี่ยเพราะว่าเห็นวิธีการคือเนื้อรู้เลยว่าโกเป็นคนชอบทานเนื้อใช่เพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อแบบมีเดียมแรคือไม่สุกมากเกินไปคนที่กินเนื้อเก่งๆแบบเซียนเนื้อเนี่ยอาจารย์คอเป็นไรครับอาจารย์มีปัญหาเรื่องคอป่ะไหนลองพูดแบบว่าพูดแบบไม่เอียงคอเนี่ยอ่ะลองพูดแบบหน้าตรงๆอ่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าคนเป็นคุณเป็นเซียนการรับประทานเนื้อคุณก็คงคิดไม่ได้ไม่เอียงคอเหมือนเดิมใช่ค่ะโอ้โหฉันก็ว่านะจริงๆนะลุงบอกเลยว่าอาจารย์เนี่ยไม่เอียงคอพูดไม่ได้เลยนะใช่ต้องคุณตะกากก็ไม่ต้องเอาไปเอียงตามหรอกเอาโก้จริงแล้วแหมล้อเลียนครูบาอาจารย์หน้าตบจริงกินใช้ได้เนื้อเหนียวไปป่าวะอืมคือว่ามันยังไม่สุกเลยเอาเนื้อไปล้างน้ำมือกว่าอาจารย์อร่อยจะตายใครทิ้งไปจุบอร่อยมากก็เดี๋ยวก่อนขออนุญาตเก็บแต่กระเป๋าไว้กินที่บ้านกินหอมดีกว่ากินพวกหอมก็จริงฉันเอาเนื้อไปล้างแล้วเดี๋ยวมาทำอย่างอื่นกินอาจารย์ยุบล้างเหรอเอาปากอาจารย์พูดไปนะอาจารย์ปากหลุดไปแล้วเนาะกินบ้านกินไปกินบ้านอร่อยคุณผู้ชมเขาเอาเนื้ออะไรมาให้กินอ่ะก็ได้สิเราผิดเองที่เราเนื้อเราคุณภาพไม่ดีไม่เนื้อเหนียวมากคุณผู้ชมแต่ถามว่าซอสอร่อยไหมใช่ซอสอร่อยมากเลยอ่ะนะก็นะตอนอร่อยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรายอมรับแล้วกันว่าเราผิดเองทีมงานซื้อเนื้อมันเหนียวมากเกินไปมันเหนียวมากอาจารย์นี่ขอโทษโก้นะทำให้ตำรับดีๆของโก้เสียหายใช่จริงแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเยอะทีมงานลองมาทีมตอนอร่อยมากจริงใช่อ่ะคุณผู้ชมสเต็กเนื้อของโก้เต๋กินได้ yeah. เมนูต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลนเบคอนใส่ปูอัดครับตัวลอยปูอัดเนี่ยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมก็เป็นเมนูใหม่อาจารย์ไม่เคยหาใครกินไม่เคยคิดเลยนะว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้จริงหล่นเนี่ยมันต้องติดหวานแต่อะไรมันจะหวานขนาดนี้คะคุณผู้ชมคะช่องอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูราดหน้ากุ้งสโลว์มาให้ลองชิมกันค่ะวิธีทำกุ้งสโลว์ขั้นแรกนำบะหมี่ไข่พันรอบตัวกุ้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่พันบะหมี่ไข่ไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำราดหน้ากุ้งสโลว์โขลกกระเทียมสับกระเทียมเจียวเต้าเจี้ยวและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ต้มพอเดือดใส่ผักคะน้าเห็ดฟางและแครอทต้มจนผักสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำมันงาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟจัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักส่วนผสมราดหน้าราดบนบะหมี่วางกุ้งสโลว์ที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วโอ้เนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวมาลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอม
เคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่แบบตามชื่อรายการอยากกินได้ก็กินกินไม่ได้จะก็เขี่ยทิ้งไปที่มือไปแบบใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้สักฟอดหนึ่งนะว้าวว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจันใส่ของจันเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644